สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้ในสวนเป็นพืชที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับที่ผมชอบพืชชนิดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปลูกให้เทวดาเลี้ยงเราก็ได้ตังค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับครับสำหรับพืชที่ผมพูดถึงนะครับก็คือต้นสะเดาถวายนะครับท่านผู้ชมต้นสะเดาถวายที่สวนผมนะครับมันมีข้อดีคือมันจะออกดอกก่อนสะเดาบ้านนะครับสะเดาถวายนะครับที่สวนนี่มันจะออกดอกตั้งแต่ปลายเดือนตุลานะครับแต่ปีนี้ฝนมันมาช้านะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับมันก็เลยออกดอกช้าสำหรับปีนี้ข้อดีของสะเดาถวายคือมันออกดอกก่อนนะครับแล้วก็เราก็เก็บขายได้ก่อนพอสะเดาถวายมันออกดอกเริ่มที่จะวายนะครับสะเดาบ้านนี่มันก็จะออกมาตามทีหลังนะครับทำให้เราขายสะเดาถวายได้ราคานะครับนี่ครับเป็นลักษณะของดอกสะเดาถวายนะครับสะเดาถวายพอมันเริ่มจะออกดอกนะครับมันก็จะเริ่มที่จะสลัดใบนะครับคือมันจะทิ้งใบพอทิ้งใบเสร็จมันก็จะเริ่มออกดอกนะครับสะเดาถวายมันมีลำต้นที่ไม่สูงมากนะครับมันก็เลยทำให้เราเก็บง่ายนะครับที่สวนผมนี่ถ้ามันสูงนะครับผมก็จะตัดให้มันเตี้ยลงนะครับเพื่อจะเป็นการง่ายนะครับต่อการเก็บนะครับไหนที่มันอยู่สูงผมก็จะใช้บันไดขึ้นเก็บนะครับแต่ถ้าอันไหนที่อยู่สูงเกินนะครับเก็บไม่ถึงผมก็จะใช้กรรไกรเป็นแบบกระตุกนะครับเก็บเอาแต่เราก็สามารถที่จะขึ้นเก็บได้นะครับแต่กิ่งที่อ่อนๆนะครับเราต้องระวังนะครับเพราะสะเดามันเป็นต้นไม้ที่กิ่งอ่อนนะครับเวลาขึ้นเก็บนะครับเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกิ่งอาจจะหักลงมาได้ครับท่านผู้ชมพอเราได้สะเดามาแล้วนะครับเราต้องนำมาเด็ดใบแก่ออกก่อนนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งช่อสะเดานะครับก่อนที่จะนำไปส่งลูกค้านะครับครับหลังจากที่ผมเด็ดใบแก่ของสะเดาออกนะครับทีนี้ก็เตรียมใส่ถุงนะครับเพื่อนำไปส่งแม่ค้าในหมู่บ้านนะครับซึ่งแม่ค้าในหมู่บ้านก็จะนำไปขายต่อที่ตลาดนะครับตามจริงถ้าเราอยากให้เราขายได้ราคาดีนะครับเราต้องนำไปขายเองแต่พอดีตัวผมเองนั้นนะครับมีงานต้องทำหลายอย่างในสวนนะครับก็เลยไม่สะดวกที่จะนำไปขายเองนะครับ
ก็เลยส่งต่อให้ป้านะครับในหมู่บ้านแกนำไปขายต่อไปลูกไปวันนี้เอาสะเดามาส่งป้านะครับก็5กิโลครึ่งเหรอป้าเนาะครับก็5กิโลครึ่งคิดแค่5โลพอแล้วป้าครับเพราะว่ามันมีน้ำนิดหน่อยผมแช่น้ำมาเพราะว่ามันตอนเก็บมันเหี่ยวหรือแช่น้ำมันฟื้นขึ้นมาเอาใส่นี้มาครับมีอีกบนมีอีกก็ป้าแต่มันมีต้นที่ไอ้ต้นไม่มีที่มันตุ่มๆป้าเนาะเออแค่นั้นแหละก็มือล้างกินน้ำมือนะครับก็5โลครึ่งก็คิดแค่5โลป้าเนาะครับครับ5โล7ปื้มรับครับป้าเร็วตู้จ้างก่อนเร็วครับนับดูก่อนกี่ร้อยนับสิ500ค่ะกี่ร้อยนะ500บาท ผมเอาสะเดาไปส่งให้แม่ค้าในหมู่บ้านมานะครับก็ขายส่งให้ในราคากิโลกรัมละ100บาทสะเดาก็เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับผมเป็นรายปีนะครับเพราะว่าสะเดาออกดอก1ปีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สะเดาก็เป็นพืชนอกกระแสอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่จากประสบการณ์ที่ผมปลูกมานะครับผมพบว่าสะเดามีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือสะเดาปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำข้อที่สองนะครับสะเดาปลูกแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับและก็ข้อที่สามสะเดาเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าสะเดามีรสชาติที่ขมนะครับพวกแมลงหรือศัตรูพืชนี่จะไม่ชอบและก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับสะเดาเป็นพืชที่ผมปลูกครั้งเดียวแล้วจบนะครับไม่ต้องไปปลูกซ้ำๆทุกปีนะครับปลูกทีเดียวเก็บได้ทุกปีผมว่าดีไม่ดีนะครับเก็บได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเพราะว่าต้นสะเดานี่เป็นต้นไม้ที่ทนทานแข็งแรงนะครับอายุยืนครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ